สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ This is Football ไทยครับประจำวันพฤหัสบดีที่16ตุลาคม2557ครับก็อยู่กับทีมงานพิธีกร2ท่านก็คือผมพิจารณาจำปางเงินแล้วก็คุณอัจฉพงศ์ศรีมานะครับรวมถึงผู้สันทัดกรณีประจำรายการของเรานะครับ2ท่านวันนี้มีคุณสมยศแดงยวนแล้วก็คุณปิยกุลแก้วน้ำค้างสวัสดีครับทั้ง2ท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นโค้ชอุ้มกับเซียนแมวครับมาวันนี้ไม่ใช่แมวธรรมดาซะด้วยเป็นแมวดำนะฮะไปว่าเขาดำไม่ได้ดูตัวเองเลยนะครับดูในกล้องเอ๊นี่ทีมงานนี่ไฟนี่เต็มที่แล้วเหรอฮะผมใส่ได้แค่นี้จริงๆนะฮะครับก็วันนี้มีเรื่องราวข่าวสารความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยมาฝากกันเต็มอิ่มเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกแล้วก็เดี๋ยวเราจะพูดถึงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีกันด้วยที่ตอนนี้คุณสะสมพบประเสริฐซึ่งเป็นผู้สันทัดกรณีประจำรายการของเราอีกท่านหนึ่งก็คุมทีไปแข่งขันที่เมียนมาเดี๋ยวเราจะได้พูดถึงกันเพราะว่ามาถึงรอบที่สำคัญก็คือรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนั้นก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับลูกค้า To Move H ครับเครือข่ายอันดับ1ก็สามารถร่วมสนุกเชียร์ทีมในฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกลุ้นให้เป็นที่1ของการแข่งขันนะสำหรับทีมที่ท่านชอบหรือว่าลุ้นอันดับให้ดีที่สุดก็ตามนะฮะของฤดูกาลนี้ก็พิมพ์รหัสทีมที่ท่านชื่นชอบเนี่ยนะฮะตามที่ขึ้นหน้าจอเนี่ยนะครับแล้วก็ส่งมาที่4764044นะฮะอย่างชลบุรีเนี่ยพิมพ์ T01 นะฮะพิมพ์เฉพาะ T01 ไม่ต้องไปพิมพ์ T01 อันนี้ไม่ต้องอันนี้ที่คุณสมยศชอบทำอันนี้ไม่ต้องนะฮะครับคุณสมยศเข้าใจนะฮะครับคุณสมยศครับสมมติจะโหวตทางแบงคอกนี่ต้องพิมพ์อะไรฮะพิมพ์นะครับ T08ถูกต้อง T08ส่งมาที่4764044ก็ค่าบริการครั้งละ3บาทก็มีลุ้นรับเสื้อแจ็คเก็ตจาก To Move H จำนวน5ตัวสำหรับ5ท่านที่ส่ง SMS เข้ามานะครับครับนี่คือทางรางวัลที่มาแจกกันครับถ้าสิงห์ท่าเรือก็T15นะครับแต่ว่าผมเองก็แบงคอกตลอดนะครับกดแบงคอกอย่างเดียวเลยอ๋อกดโอ้ใช่ครับT08นะครับมีเสื้อมาแจกด้วยใช่ไหมแต่วันนี้ที่มาแจกนี่เป็นของบางกอก FC ครับนี่ฮะทีมกระทิงนะกำลังลุ้นอยู่ว่าจะได้เลื่อนชั้นขึ้นมาใช่ครับเพราะตอนนี้อยู่อันดับที่3นะครับของยามาฮ่าลีกวันครับกำลังขับเคี่ยวกันอย่างสนุกนะครับเพราะว่าตอนนี้นครราชสีมานั้นตีตัวแล้วนะครับบางกอกนี่ก็ยังลุ้นอยู่ครับนะฮะคำถามแจกเสื้อของบางกอก FC ในวันนี้ก็คือนะฮะต้องบอกไว้ก่อนว่าเฉพาะในรายการสดนะครับที่ท่านชมอยู่ตอนนี้นะฮะรายการสดทุกวันพฤหัสบดี3 ทุ่มถึง 4 ทุ่มเนี่ยนะครับเฉพาะรายการสดนะครับร่วมตอบคำถามทางหมายเลข026159012นะครับคำถามมีอยู่ว่าฟังให้ดีครับเหรอยังครับผมดาวซันโวสูงสุดของทีมบางกอก FC ตอนนี้คือใครและทำไปกี่ประตูครับนะฮะก็โทรมาที่เบอร์02 615 9012นะครับอยากให้คุณปิยกุลให้คุณปิยกุลทวนคำถามครับคุณปิยกุลทวนคำถามครับใช่ครับต้องไปถามปิยกุลนะครับดาวซันโวสูงสุดของทีมบางกอกก๊าซบางกอกเอฟซีบางกอกเอฟซีครับก็ดีครับตอนนี้คือทีมใครคือใครคือใครและทำได้กี่ประตูคือเขาทำได้แค่ว่าประตูขอบคุณมากดาวซันโวของทีมบางกอก FC คือใครครับแล้วก็ทำได้กี่ประตูชื่นใจ026159012ครับโทรมาเฉพาะแต่เวลาออกสดเท่านั้นนะครับครับครับอ่ะก็มาพูดถึงเรื่องราวของทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน19ปีครับซึ่งตอนนี้ไปแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน19ปีที่ประเทศเมียนมาเราผ่านรอบแรกมาได้นะครับผลงานนัดแรกเนี่ยพลิกชนะอิรักอิหร่านอิหร่านขอประทานไปอิหร่านพลิกชนะอิหร่าน2-1ครับนะฮะหลังจากนั้นแพ้เมียนมา0-3นัดสุดท้ายนะครับก็กลับมาชนะเยเมน3-2เข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศหรือว่ารอบ8ทีมสุดท้ายศุกร์นี้1:30ตามเวลาบ้านเราเราจะเจอกับอุซเบกิสถานคือเราเข้ารอบมาในฐานะแชมป์กลุ่มด้วยครับแชมป์กลุ่มแล้วก็เจอกับอุซเบซึ่งต้องบอกว่าเป็นอะไรที่โค้ชสะสมเคยให้สัมภาษณ์ว่าเจอใครก็ได้แต่ไม่อยากจะเจออุซเบโค้ชนี่ต่างกับผมนะ
จริงผมชอบอุซเบกเอาชอบอุซเบกเขาไปซอยนานาบ่อยชอบไปนี่โอ้เผลอไม่ได้เลยลงสถานีรถไฟดินนานาตลอดนะชอบไปดูอุซเบกนะคืออุซเบกิสถานเนี่ยนะฮะจะบอกว่าเป็นเอเชียก็ไม่เหมือนเอเชียเขาเป็นพวกเอเชียทรงฝรั่งดังนั้นการเล่นเยาวชนชิงแชมป์เอเชียแล้วไปเจออุซเบกิสถานเนี่ยมันเหนื่อยนะความสำคัญของของเที่ยวนี้คือว่าถ้าชนะจะได้เข้ารอบ4ทีมนั่นหมายถึงว่าได้ไปบอลโลกเลยได้ไปฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีปีหน้าที่นิวซีแลนด์ครับคือ1ใน4ได้ไปแน่นอนครับก็พูดถึงภาพโดยรวมก่อนนะของทีมชาติไทยชุดนี้ฮะคุณสมยศผลงานในรอบแรกวิเคราะห์โดยรวมก่อนว่าเป็นยังไงบ้างโดยรวมของเยาวชน19ปีในการเตรียมทีมชาติของสมาคมฟุตบอลนี้ต้องยกให้ชุดนี้เลยว่าเป็นการเตรียมทีมที่พร้อมและสมบูรณ์ที่สุดนะครับเพราะเก็บตัวนี้ก็มาคนอย่างคุณไม่อดตายเป็นปีเลยไม่พูดถึงหลักความจริงนะครับเก็บตัวมาเป็นปีแล้วก็ความพร้อมอะไรต่างๆแต่ว่าปัญหาก่อนหน้านี้ก็มีเหมือนกันเรื่องการขอนักเตะนะครับไปช่วยเล่นทีมชาติเพราะว่าติดกับสโมสรบ้างติดนู่นติดนี่มาแต่ว่ายังโชคดีที่ดิวิชั่น2นี่เขาพักให้เพราะว่านักเตะหลายคนเองก็เล่นในดิวิชั่น2มาช่วยทีมนะครับโดยรวมที่ผ่านมาตั้งแต่รอบแรกนี่เราก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันที่เอาชนะอิหร่านได้เพราะว่าอิหร่านเองเขาบอกว่ามีนักเตะตัวดีๆหลายคนนะครับอยู่ในเล่นแอตเลติโกมาดริดเบกแล้วก็ไปซ้อมที่สเปนด้วยสเปนด้วยแล้วก็ซ้อมที่จีนโอ้ก็ขึ้นนำเราไปก่อนตอนแรกก็คิดละส่งนี้อิหร่านคงมาแน่แต่ต้องชมว่านักเตะชุดนี้ครับแม้ว่าจะโดนนำไปก่อนแต่ว่ากลับมาได้หลายครั้งเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่รอบแรกนี่เราตามหลัง 1-0 นะครับกลับมาครึ่งหลังนี่แซงออกมาชนะได้2ประตูต่อ1แต่ว่านัดที่เจอพม่าต้องยอมรับจริงๆว่านั้นนักเตะของเราเองอาจจะกดดันเพราะว่าแฟนบอลด้วยเพราะว่าแฟนสนามแล้วประตูเราเองก็พลาดบ่อยลูกง่ายๆที่เราเสียลูกง่ายๆทั้งนั้นนะครับก็แพ้ไปนี่ต้องอาจจะเป็นเรื่องของจิตใจของนักเตะนะครับแต่ว่านัดสุดท้ายของรอบแรกนี่ต้องชมนักเตะไทยจริงๆนะ5ทีสุดท้ายนี่เราพลิกกลับมาแซงยิงชนะ3ประตูต่อ2ตามหลังอยู่นะครับ2-0 ใช่ไหม1ประตูต่อ2 2-1 นะครับแล้วมายิง5นาทีสุดท้ายนาทีที่85เนี่ยปฏิภาณปิ่นเสริมสุดศรีนี่ก็ยิงแฮตทริกแล้วมายิงนาทีที่90ด้วยครับสร้างปฏิหาริย์ให้ทีมไทยเข้ารอบนะครับถ้าเกิดว่าเราแพ้หรือเสมอเนี่ยตกรอบแล้วครับนะครับแต่สุดท้ายนี่กลับชนะได้น้องปฏิภาณน้องที่หัวจุกใช่ไหมใช่ที่มาผมหัวจุกครับนี่เล่นดีมากเป็นนักเตะที่โค้ชเตี้ยบอกแล้วว่าคนนี้อนาคตนี่ไกลมากนะครับเป็นนักเตะดิวิชั่น2ของอัปสัมชัญธนบุรีครับนะครับโดยรวมถือว่าผมว่าหัวจิตหัวใจนักฟุตบอลชุดนี้ต้องยกย่องให้โดนนำก็ไม่ท้อสู้นะครับสู้ตลอดแล้วก็ต้องสู้จนหยดสุดท้ายใช่แล้วก็ต้องชมโค้ชเตี้ยด้วยผมว่าเรื่องของจิตวิทยาต่างๆการกระตุ้นนักเตะอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าได้ใจนักฟุตบอลกันโค้ชอุ้มในฐานะที่เป็นโค้ชกรณีของบอลเด็กเนี่ยยากที่จะเห็นว่าถูกนำแล้วจะแซงมาได้อย่างนี้ต้องมีการใช้จิตหลักกียามากน้อยแค่ไหนแน่นอนใครรู้จักสะสมพบประเสริฐจะรู้ว่าในบ้านเขาบนโต๊ะเขาเนี่ยเขามีหนังสือปรัชญาหลายๆอย่างคนโตเอ่ยของมูรินโญ่เอ่ยของหลายคนที่เป็นโค้ชดังๆก็ช่วงนี้ก็ตาสมเปิดอ่านตลอดนะครับใครแอบไปในห้องเห็นเลยว่าไม่ได้มีอย่างอื่นนะมีหนังสือนี่เยอะแล้วก่อนอื่นนี่แล้วที่ห้องคุณมีเยอะมีหนังสืออะไรฮะแต่ก่อนอื่นเนี่ยต้องชมเชยสมาคมประเทศไทยเลยครับแล้วก็คุณสมศักดิ์ที่ได้เลือกโค้ชสะสมซึ่งเป็นโค้ชไทยสะสมพูดหลายครั้งแล้วว่าคนไทยเนี่ยแหละครับที่จะแนะนำและบอกเด็กไทยได้ดีกว่าโค้ชต่างชาติกล้าพูดเลยครับได้เข้าใจอันนี้แหละครับเป็นเหตุผลหลักเลยทำไมที่โค้ชสะสมกลับมาได้ในช่วง15ทีสุดท้ายครึ่งหลังสังเกตได้ทุกแมตช์ที่โค้ชสะสมได้แก้แก้ไขสถานการณ์เนี่ยมันพลิกหน้าไปหลังมือเลยครับนี่แหละครับคือการแก้เกมแก้เกมคือคนไทยผู้ใหญ่ในคนนี้ผมไปเจอท่านสวยท่านประเสริฐซึ่งเมื่อก่อนอยู่ทำทีมบอลเด็กอยู่เหมือนกันได้พูดถึงกรณีเหมือนกันว่าการที่คนไทยพูดกับคนไทยเนี่ยมันเข้าใจง่ายสังเกตดูครับ2ชุดชุดเอ็นเกมและชุดของคุณสะสมเนี่ยเด็กลงไปเล่นเนี่ยวิ่งทุกหยาดหยดวิ่งกระจายเจ็บเป็นเจ็บไม่กลัวเลยนะครับวิ่งเป็นแบบโอ้โหน่าปลื้มใจมากว่าทำอย่างทุกคนสงสัยนะครับเดี๋ยวถ้ามีโฟนอินคุณสะสมกลับมาเนี่ยลองถามคุณสะสมดูว่าทำอย่างไรให้ครึ่งหลังเด็กวิ่งในขนาดนี้นักเตะเจ็บเป็นเจ็บวิ่งเป็นวิ่งนั่นเนี่ยแหละครับการที่วิ่งเยอะๆเจอพวกอิหร่านเจอพวกนี้ครับเจอเด็กไทยวิ่งบทหนักๆเนี่ยสังเกตดูพวกนี้หมดครับเจอเด็กการชุดนี้ไม่หมดเหมือนที่เราเจอจอแดนตอนชุดใหญ่ก็จอแดนก็ไปเหมือนกันนะหรือแม้แต่ไทยนะที่เราไปแพ้อิรักใช่ไหมอิรักก็เกือบจะเอาเราไม่ได้หมดครับจังหวะบอลตัวเนี่ยเราเล็กกว่าสั้นกว่าแต่เราถึงก่อนได้ตลอดครับนะครับเรื่องความฟิตเดี๋ยวนี้นักฟุตบอลไทยดีขึ้นมาเยอะตั้งแต่มีฟุตบอลอาชีพซึ่งคุณปิยกุลเนี่ยพูดอยู่เสมอว่าการมีฟุตบอลอาชีพเนี่ยมันส่งผลดีที่จะเริ่มมองเห็นอะไรบางอย่างและอย่างเรื่องสภาพความฟิตไม่ว่าจะเป็นชุดที่ไปเล่นเอเชียนเกมหรือว่าชุดเยาวชนเนี่ยที่เราสามารถบี้กดดันคู่ต่อสู้จน
เนี่ยนะเราเจอเยเมนเรามาได้ช่วงท้ายๆปกติมีแต่เราอะก่อนดูบอลไทยจะเหนื่อยช่วงท้ายเพราะท้ายจะแผ่วจะหมดแต่กลายเป็นบอลไทยยุคนี้กลายเป็นโอ้โหช่วงท้ายยังเร่งได้นะฮะใครดูฟุตบอลโตต้าพรีเมียร์ลีกเมื่อวานนี้เห็นเลยว่าช่วงท้ายของทุกเกมเนี่ยครับโอ้โหวิ่งกันทุกหยาดหยดยี่กันแบบใครแบบใครพลาดช่วง15ทีท้าย4ทีท้ายนะครับผมบอกเลยตอนนี้แพ้แน่นอนมีสกอร์พลิกกันช่วงท้ายถูกต้องครับอันนี้เราเป็นการผลิดอกออกผลในทีมชาติเลยเห็นไหมครับว่าเด็กเห็นทีนี้ปุ๊บและเด็กคนนี้กระหายอยากจะเล่น19ปีอยากขึ้นมาเป็นชุดใหญ่แล้วอยากที่จะเล่นเพื่อโอ้โหมองหน้าไปนี่โอ้โหทองรออยู่นะถูกต้องและสะสมนี่บอกเลยครับใช้จิตวิทยาได้ดีมากครับพูดหลายคำในห้องเขาบอกเลยครับว่าคุณเกิดมาในแผ่นดินไทยเนี่ย คุณทำอะไรให้แผ่นดินไทยบ้างยังโอ้โหคำพูดนี้เด็กพอเด็กได้ฟังพูดมอยขนลุกครับวิ่งแล้ววิ่งจริงๆเจ็บเป็นเจ็บมันเล่นสังเกตเลยครับถือว่าเป็นการกระตุ้นที่ถูกจุดของคนที่เป็นโค้ชใช่ครับถึงแล้วก็มีข้อสังเกตอีกอย่างนึงที่ผมเห็นคุณสะสมจะเป็นโค้ชสไตล์นี้มานานตั้งแต่ทำทีมสโมสรคือเป็นโค้ชที่จะแก้เกมโดยไม่มีการรอให้พักครึ่ง เขาจะเปลี่ยนตัวผู้เล่นถ้าเกมต้องเปลี่ยนรูปแบบเขาจะตัดสินใจเปลี่ยนตัวผู้เล่นทันทีแม้ว่าเกมจะเพิ่งผ่านไป20นาที25นาทีเขาจะใช้โควต้าการเปลี่ยนตัวทันที ตรงนี้ก็เป็นสไตล์ที่หาได้น้อยคุณวิญญาณกุลตรงนี้มันคือเป็นลักษณะแน่นอนครับมันเป็นบุคลิกส่วนตัวเลยคือเขาได้เสียคือสะสมสังเกตเขาเกิดมาแบบชีวิตเขาก็ได้เสียอยู่แล้วเสียงครับเสียงเป็นเสียงเกิดแบบอยู่วัดมาหรือมานอนมีกินก็มีก็ไม่กินซึ่งต่างกับคนบางคนต้องใจเย็นสังเกตต้องใจเย็นรอจนเข้าหลักสูตรก่อนหลักของการเป็นโค้ชก่อนคนบางคนก็บ้านรวยอยู่แล้วบ้านรวยสมัยที่เพื่อนๆยังไปนั่งรถเมล์ไปซ้อมบอลบางคนนี่ก็ขับรถไปซ้อมบอลใช่ถูกครับนะฮะคุณอัจฉริยะพงษ์เหรอครับคุณนะฮะผมต่อเลยครับโทษดีครับเนี่ยแหละครับนั่นจะเป็นมันจะเป็นปรัชญาของแต่ละคนเลยคือสะสมได้เสียแก้ได้เป็นได้เสียเป็นเสียเลยแต่สังเกตดูถ้าบอลเด็กนะครับสังเกตดูถ้าทำอย่างนี้ปุ๊บคู่ต่อสู้ตกใจเลยเด็กใหม่ถ้าเด็กแล้วเด็กเปลี่ยนลงไปปุ๊บเนี่ยสังเกตเด็กทุกคนลงไปเนี่ยวิ่งกระจายแล้วเปลี่ยนลงไปทีไรปุ๊บนะสะสมจะให้เด็กนั้นทำประตูได้ตลอดเลยสังเกตดูนะครับถ้าเป็นโค้ชอุ้มเป็นโค้ชดูนะครับกล้าที่จะเปลี่ยนไหมสิบนาทีจะเปลี่ยนสไตล์กับที่คุณสะสมทำ25นาทีเปลี่ยน30นาทีเปลี่ยนเอาไหมผมไม่กล้าครับผมอยู่สะสมเนี่ยผมจะสกิดเหมือนผมอยู่สกิดสะสมมาตั้งแต่17ปีเตี้ยใจเย็นเว้ยใจเย็นเพื่อนใจเย็นสะสมจะหันว่าเฮ้ยกูต้องทำแล้วขอโทษทีนะครับใจจับแน่นคือสไตล์เขาอย่างนี้จริงๆใช่ครับคุมสโมสรเนี่ย15นาที20นาทีคนไหนเล่นไม่ดีตัวสำรองที่จะเปลี่ยนไปจะโดนส่งลงไปวอร์มข้างสนามให้นักบอลซึ่งอยู่ในตำแหน่งเดียวกันนั้นอ่ะกดดันว่าอีก5นาทีถ้าเองไม่ดีขึ้นนะโดนแน่นะนี่ตัวสำรองมารอแล้วนะใช่ครับแม้ว่าบางครั้งตัวสำรองที่พี่เตี้ยเปลี่ยนไปนะครับก็ยังเปลี่ยนออกได้เลยคือครับผมไปถามชัดใจคุณพยาได้โดนบ่อยมาดูเกมที่เจอกับพม่าโอเคเราไม่ว่าเจอกับอิหร่านเจอพม่าเจอเยเมนใช่ไหมครับเหมือนกันหมดโดนขึ้นนำไปก่อนครับแต่2เกมนั้นเราพลิกกลับมาได้แต่เกมกลางที่เจอพม่านัดที่2เนี่ยมันพลิกไม่ได้มันด้วยยังไงว่าผมโดยส่วนตัวมองแล้วอาจจะเป็นที่แฟนบอลกดดันแฟนบอลพม่าวันนั้นที่เราดูการถ่ายทอดสดทางอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆเต็มความจุของสนามแล้วพม่าเองนี่เราก็ได้เห็นอยู่แล้วในการแข่งขันซีเกมที่ผ่านมาการเชียร์ของเขานี่กดดันและเสียงนี่โอ้โหก็คือมากแม้ที่ชุด19ปีไปอุ่นเครื่องทีมชาติชุดเอเชียนเกมที่ภูเก็ตขนาดเล่นบ้านเรานะครับแต่ว่าแฟนบอลพม่านี่มาเยอะแล้วก็กดดันเชียร์ยิ่งกว่าเล่นในบ้านเขาอีกครับมันดูตอนนั้นเราไปอยู่ในสนามเรายังขนลุกเลยนี่บ้านใครเนี่ยนะครับแล้วยิ่งบ้านเขาแบบนั้นโอ้โหและสังเกตดูอีกกรณีนึงนะครับเด็กไทยเนี่ยแม้แต่ตัวผมเองเนี่ยสมัยเล่นฟุตบอลทีมชาติเจอพม่าเนี่ยในใจเราคิดว่าเราเหนือกว่าเขาสังเกตดูนั้นเล่นทีพม่าเด็กทุกคนเนี่ยคิดว่าเหนือกว่าพอโดนหลอกอันนี้ปุ๊บสะบะแตกไล่เตะเขาแล้วคือเสียอารมณ์ละดูเหมือนว่าเขาจะใช้โอกาสทองได้ดีด้วยถูกต้องแล้ววันนั้นประตูเราพลาดด้วยใช่ตกตรงนั้นมันเป็นตรงนั้นด้วยแล้ววันนั้นจุดเปลี่ยนคือโดนใบแดงกำลังจะบี้กลับมาแล้วโดนใบแดงจะพลิกไม่ได้ใช่ครับเลยพลิกกลับมาไม่ได้แต่โอเคที่สุดแล้วเราก็ได้เป็นแชมป์กลุ่มละครับเข้ามาเจออุซเบย์ก็แต่เจออุซเบย์คิดว่าเปอร์เซ็นต์ที่เราจะเอาชนะอุซเบกิสถานได้เนี่ยคุณปิยกุลมองว่าถ้า 100% เนี่ยคุณปิยกุลให้กี่เปอร์เซ็นต์ฮะคือผมมองเด็กบอลเด็กนะครับวันนั้นเนี่ย50-50เลยวันพรุ่งนี้50-50เลยอยู่ที่จังหวะใครทำได้ไม่ได้อยู่ที่ความละเอียดของโค้ชด้วยพรุ่งนี้ใครดูนะครับถ้าเราละเอียดสะสมละเอียดนิดนะและรอจังหวะดีๆโต้ดีเนี่ยผมว่าอุซเบย์มียุคคือถ้ามองในแง่ดีว่าเราเจอกับพวกที่รูปร่างใหญ่ตัวกว่าอย่างอิหร่านอย่างเยเมนเราก็ผ่านมาได้แต่เรามาเสียท่าคนที่รูปร่างเท่ากันอย่างพม่าตรงนี้เป็นมุมดีได้นะมาที่จะเอาไปใช้กับเด็กได้เหมือนว่าเจออุซเบย์ทุ่งใหญ่กว่าเราแต่ก็ไม่ใช่อุปสรรค
เพราะว่าการครองบอลเล่นบอลกับพื้นนี่เราน่าจะเล่นดีกว่าอุซเบกนะครับแล้วสภาพอากาศของพม่าเองนะครับกับเราเองใกล้เคียงกันแล้วอุซเบกนี่เขาก็ติดโซนยุโรปละผมว่ายังไงเราก็ได้เปรียบในเรื่องนี้แล้วถ้าเกิดว่านักเตะไทยที่ทุกคนร่วมใจกันวิ่งบี้บี้บี้เล่นรับรองได้อุซเบกนี่ก็เล่นยากเหมือนกันนะครับผมว่าช่วงรอบ8ทีมแบบน็อกเอาท์เนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้เหมือนฟุตบอลเอฟเอครับส่วนใหญ่บอลรองนี้จะเข้าจะชนะครับคือตอนนี้ก็พยายามติดต่อกับคุณสะสมอยู่ถ้าติดต่อได้ก็จะโฟนนี้เข้ามาครับนะฮะครับส่วนช่วงนี้ก็เดี๋ยวต้องพักกันก่อนสักครู่หนึ่งช่วงหน้านี้เดี๋ยวเราจะเข้าสู่เรื่องของการวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกที่จะแข่งขันกันในสุดสัปดาห์นี้นะครับรวมถึงโปรแกรมการถ่ายทอดสดการแข่งขันเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ